บิตคอยน์จะแตะ100,000 เหรียญหรือไม่บิตคอยน์จะแตะ100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐได้หรือไม่ในขาขึ้นรอบนี้นักเทรดชื่อดังอย่างไมเคิลวันเดอร์โป๊ปมีคำตอบครับแล้วข้อคริปโตที่มีผู้ติดตามอย่างแพร่หลายกำลังออกมาเผยมุมมองเบื้องลึกของเขาที่มีต่อบิตคอยครับโดยเขากำลังคาดหวังกับมันไว้สูงเช่นกันในโพสต์ใหม่ที่เขาได้ร่ายยาวนะฮะนักเทรดชื่อดังอย่างไมเคิลวันเดอร์โป๊ปครับได้พยายามตอบคำถามต่อไปนี้กับผู้ติดตามกว่า 693,700 คนของเขาครับบน X นะครับโดยคำถามก็คือบิตคอยนั้นราคาแต่ 50,000 เหรียญแล้วแถมมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะเรามีโอกาสได้เห็นมันแตะ 100,000 เหรียญหรือไม่ก็ตามที่วันเดอร์โป๊ปครับได้กล่าวสิ่งที่จะเกิดกับบิตคอยครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับถือเป็นคำถามสุดท้ายครับโดยมีการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนในบิตคอยสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของบิตคอยครับมีการเร่งตัวขึ้นก่อนที่จะมี ETF นะครับราคาพุ่งขึ้นจาก 25,000 ดอลลาร์ก่อนจะพุ่งไปสูงถึง 49,000 ดอลลาร์ครับตั้งแต่นั้นมาครับความรู้สึกของตลาดก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับไปสู่ย่านลบด้วยนะฮะซึ่งวงบอกว่าบิตคอยเนี่ยอาจต้องลงไปที่ 30,000 ดอลลาร์ครับเนื่องจากการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนใน GBTC หรือว่า Grayscale Bitcoin Trust ครับอย่างไรก็ตามบิตคอยกลับตัวจาก 39,000 ดอลลาร์ซึ่งแสดงถึงความสนใจอย่างมากในบิตคอย Spot ETF ครับส่งผลให้ราคาบิตคอยทะยานถึง 53,000 ดอลลาร์ครับและมีการไหลเข้ามาของเม็ดเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับเราการปรับฐานเหล่านี้ด้วยความรู้สึกของผมในปัจจุบันจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วสมเหตุสมผลที่ผมกำลังสงสัยว่าบิตคอยคงทำจุดพีคเต็มที่อยู่ระหว่าง 53,000 ถึง 58,000 ดอลลาร์และจะปรับฐาน 20-40% จากจุดนั้นเราไม่รู้อะไรจะเกิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือในเดือนมีนาคมผมก็ไม่รู้หรอกสิ่งที่ผมรู้ก็คือตลาดกำลังเคลื่อนไหวแบบออร์แกนิกและมีการปรับฐานตามที่กล่าวแม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นโดยรวมในบิตคอยจะยังคงดีก็ตามก็นี่เป็นสิ่งที่วันเดอร์ป๊อปได้พูดนะครับหากดูตามที่วันเดอร์ป๊อปได้วิเคราะห์นะครับขาขึ้นรอบนี้เนี่ยเราคงยังไม่เห็นบิตคอยแตะ 100,000 ดอลลาร์ครับอย่างแน่นอนเพราะจุดสูงสุดที่เขามองไว้คือที่ 53,000 ถึง 58,000 ดอลลาร์ครับคุณคิดยังไงครับเชื่อไหมครับเชื่อการวิเคราะห์ครั้งนี้ของวันเดอร์ป๊อปไหมครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ประมาณ 53,000 ถึง 58,000 จริงนะคุณตอนนี้คุณถือก้อยเก็งกำไรไว้ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก่อนคุณซื้อไว้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันไปถึง 100,000 ดอลลาร์ลองนึกภาพตามครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจะมีคนกระโดดเข้ามาอีกเยอะมากมายแค่ไหนนะครับแล้วมันก็จะทำnew all time high นะครับซึ่งนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ Bitcoin halving กำลังจะเกิดขึ้นครับฉะนั้นมันก็จะมีการวิเคราะห์แบบนี้เกิดขึ้นหลากหลายเลยมุมมองแนวคิดในแต่ละวันนะครับฉะนั้นเวลาคุณรับฟังข่าวเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับบางทีเราต้องมองหลายมุมหลายแง่แล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะเอาข่าวอัปเดตต่างๆมาพูดคุยให้ได้ฟังกันทุกวันเลยนะครับกับ Bitcoin Crazy ครับบ้าใกล้สุดเรื่องของ Bitcoin 8:00 นตามเวลาประเทศไทยทุกวันครับที่นี่เลยฮะไทยทาวน์ Channel ครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยยังไงครับถ้าเกิดว่าอยากจะซัพพอร์ตนะฮะอยากจะติดตามช่องนี้ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญที่สุดที่สำคัญเลยนี้ถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับอยากจะเติมกำลังใจให้กันสามารถเติมเงินมาได้ที่ True Money Wallet ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างเลยนะครับก็เติมมาได้เลยครับตามความพอใจของคุณเลยนะครับผมหรืออยากจะสมัครเป็นสมาชิกเป็นท่อน้ำเลี้ยงไปแบบรายเดือนก็กดปุ่มจอยใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมครับนำเงินได้ส่วนนึงนะครับไปมอบให้กับเพื่อนของเราที่ต่อสู้ในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะให้ไว้ในไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.ในการ What the Fact ขยี้ข่าวการเมืองไทยรายสัปดาห์ไหนก็ติดตามกันได้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ